ประสบการณ์กรรมของผู้ปฏิบัติธรรมอุบาสิกาสุ่มทองยิ่งหรือแม่ใหญ่จากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่6และเล่มที่12ท่านสาธุชนทั้งหลายโยมสุ่มทองยิ่งมิใช่บำเพ็ญกุศลในชาตินี้เท่านั้นแต่ได้บำเพ็ญมาแล้วหลายชาติหลายกับหลายกันโยมสุ่มเริ่มต้นเข้ามาปฏิบัติธรรมในปลายปีพุทธศักราช2494ขณะที่มีอายุเพียง38ปีเท่านั้นเมื่อถึงแก่กรรมในเวลาอันสมควรรวมอายุได้84ปี6เดือนแต่ก่อนนี้ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ38ปีนั้นหายากแม่สุ่มสนใจทำอย่างจริงจังทุกวันพระทำไม่เคยขาดพาหนะที่มีมาก็คือพายเรือมากับแม่ช้อยแม่จันแม่แต้มบัดนี้คนเหล่านั้นได้ร่วงโรยจากโลกไปสู่สัมปรายภพเรียบร้อยแล้วแม่สุ่มทองยิ่งเมื่ออยู่ในวัย38ปีมีอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาต้องเดินทางอย่างอดทนเป็นหัวหน้าครอบครัวโยมฮงผู้เป็นสามีก็ชอบอยู่หลังแม่สุ่มเป็นคนที่ไม่พูดแต่เป็นคนทำต้องออกเก็บผลไม้รากไม้ตั้งแต่ตีสี่ไปขายที่ตลาดสิงห์บุรีพ่อคือพ่อทรัพย์แม่คือแม่ช้อยพ่อทรัพย์เป็นทายกวัดศรีสาครไม่ค่อยอยู่บ้านกินข้าวแล้วก็ต้องไปวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดสร้างวาจนชีวิตหาไม่นั่นคือสร้างวัตถุส่วนแม่ช้อยชอบสร้างธรรมะปฏิบัติธรรมกับลูกสาวคือแม่สุ่มทุกครั้งเวลามาวัดก็จะพายเรือมาอาตมาอยู่วัดพรหมบุรีตั้งแต่สมัยสร้างโบสถ์จนกระทั่งโบสถ์เก่าไปหมดแล้วแม่สุ่มแม่ช้อยมาสอบอารมณ์เวลามาก็ลัดทุ่งมาบ้างแม่สุ่มก็ถ่อแม่ช้อยก็พายขากลับถ้าออกทางทุ่งก็ลัดทุ่งไป 7-8 กิโลกว่าจะถึงบ้านก็มืดค่ำบุตรคนหนึ่งของแม่สุ่มคือนายเมืองทองยิ่งเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นศึกษาธิการจังหวัดตอนนี้ปลดเกษียณเรียบร้อยแล้วลูกของแม่สุ่มมีหลักฐานมีการงานมีหน้าที่ที่ดีกันทุกคนแม่สุ่มทองยิ่งนั่งกรรมฐานตลอดแจ้งใครที่ว่านั่งแล้วเพลียอันนั้นไม่จริงแม่สุ่มทำกรรมฐานเสร็จก็ออกมาทำกับข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่เสร็จแล้วจึงเดินจงกรมแล้วเข้าไปนั่งในมุ้งเพราะยุงมันชุมนั่งตลอดนั่งยันตีสี่เลยนะพอตีสี่ออกกรรมฐานก็อาบน้ำหุงข้าวแล้วไปไถนากลับมาก็มืดค่ำพ่อหงก็ไล่วัวไล่ควายเข้าบ้านอาบน้ำแล้วนอนกันคนละที่สามีภรรยาคู่นี้เขาไม่ได้นอนด้วยกันนอนคนละมุ้งนี่อาตมาต้องขออนุญาตกล่าวเรื่องในครอบครัวนะแล้วแม่สุ่มก็นั่งกรรมฐานไม่ต้องนอนกับใครตลอดตีสี่เข้าสมาบัติได้เลยนะพอออกกรรมฐานก็หุงข้าวใส่บาตรวนเวียนเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่เช่นนี้แม่สุ่มทองยิ่งรำลึกเหตุการณ์ในอดีตชาติได้หลายเรื่องอาตมาทราบเพราะเป็นคนสอบอารมณ์อดีตการที่ผ่านมาแม่สุ่มได้บำเพ็ญกุศลมาแล้วท่านทั้งหลายที่มีนิสัยมาแต่ชาติปางก่อนเคยบำเพ็ญทานศีลและภาวนามาแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะได้ไวมากถ้าไม่เคยมาก่อนต้องมาสร้างฐานะกันใหม่มาปลูกนิสัยกันใหม่ก็แสนจะยากลำบากเพราะฉะนั้น คนเราที่จะมาปฏิบัติธรรมอันนี้แสนจะยากเอารถไปลากเอาช้างไปฉุดก็ไม่สำเร็จเพราะเมื่อชาติก่อนเขามิได้มีนิสัยแบบนี้เขามีนิสัยห่างเหินจากความดีจึงไม่ได้สนใจมาสร้างความดีในชาตินี้แม่สุ่มสามารถเจริญกุศลภาวนาจากวันพระกลับไปบ้านนั่งตลอดถึงตีสี่ทุกคืนไม่เว้นอันนี้เป็นความจริงที่ขอยืนยันตีสี่แล้วออกกรรมฐานหุงข้าวหุงปลาให้แม่ช้อยใส่บาตรให้พ่อสับใส่บาตรแล้วออกไปทำไร่ทำนาไกลมากทำอะไรก็เป็นหัวหน้าไปหมดเป็นหัวหน้าครอบครัวโยมฮงเป็นสามีก็เดินหลังไม่ค่อยพูดแม่สุ่มจะว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเราจะเห็นว่าถ้าคนใดมีวิสัยบวชเป็นพระภิกษุจะเป็นอุบาสกอุบาสิกามักจะมีความเป็นผู้นำอยากจะทำอยากจะช่วยอยากจะหนุนอยากจะประคับประคองจิตใจของตนและผู้อื่นด้วยมีอัธยาศัยดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนที่ไร้นิสัยไม่มีติดมาแต่ชาติก่อนแล้วมาในชาตินี้จะสร้างนิสัยให้ดีเหมือนคนอื่นต้องการความดีก็แสนจะยากมากไม่มีโอกาสจะดีได้นิสัยแปลว่าแบบอย่างบางคนมีนิสัยที่ดีติดจากพ่อติดจากแม่มาทำอะไรก็เรียบร้อยเหมือนน้ำย้อยกระบอกตาลคนเราหากขาดนิสัยปัจจัยจะเชิญชวนอย่างไรก็หมดโอกาสเสียแล้วไม่มีโอกาสแน่นอนไม่ใช่ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมนี้ใช่จะมากันได้ง่ายหรือนึกว่ามาก็มาตามเขาอันนี้คงไม่ใช่ถ้าท่านขาดนิสัยจากชาติก่อนท่านไม่ได้มีศรัทธาไม่มีความเชื่อขาดความเลื่อมใสในจิตใจแล้วท่านจะหาโอกาสได้ยากมากจะชวนมาอย่างไรก็ไม่มีทางอาตมาจึงไม่เชิญชวนบางคนเลยไม่ขอชวนเพราะดูหน้าก็รู้ว่าชาติก่อนไม่มีนิสัยมาชวนอย่างไรก็เสียเวลาเปล่าเสียวาจาที่กล่าวสัตย์ไปแล้วแม่สุ่มปฏิบัติกรรมฐานจนได้พละสมบัติการนั่งพละสมบัตินั้นคล้ายว่า3ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่แท้จริงแล้วผ่านไป20ชั่วโมงหรือบางครั้งนั่ง10ชั่วโมงก็เหมือนนั่งเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นแม่สุ่มเข้าพละสมบัติได้24ชั่วโมงก็สามารถระลึกเหตุการณ์ในอดีตชาติได้แม่สุ่มเคยระลึกได้ว่าตั้งแต่อยู่วัดศรีสาครสมภารวัดศรีสาครเป็นอะไรกันมาคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นต้องมารับกรรมตรงไหนถูกต้องตามตำราทุกประการผลแห่งการนั่งสมาธิเมื่อออกมาแล้วมันมีกำลังเข้มแข็งเรานอนไม่เต็มตื่นเต็มตาตื่นมาก็เพลียระเหี่ยใจแต่สมาธินี่ไม่มีการง่วงนอนและมีกำลังไปเกี่ยวข้าวมีกำลังไปไถนาได้ปีพุทธศักราช2526ถึงวาระของแม่สุ่มจะต้องจากโลกมนุษย์ไปแต่แม่สุ่มไม่ย่อท้อในความตายเพราะรู้ตายเรียนตายมาแล้วเตรียมตัวก่อนตายมานานแล้วมาขอกราบนมัสการลาในปีพุทธศักราช2526ไปสู่สัมปรายภพถ้าสามารถจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็จะไปเริ่มต้นเป็นพระโสดาบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตามลำดับแม่สุ่มเป็นคนไม่พูดไม่จาไม่สนใจเรื่องบ้าบอคอแตกของใครๆทั้งนั้นอาตมาจึงคิดว่าคนนี้ก็ควรจะอยู่กับเราได้หลังจากอาตมาก็มรณภาพเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2521ห่างจากแม่สุ่ม 5-6 ปีโดนรถชนคอหักตายอันนี้แม่สุ่มก็รู้เหมือนกันอาตมาก็ขอลาญาติโยมไปสู่ภพใหม่ต่อไป วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2521เวลาเที่ยง45นาทีจึงได้ชวนแม่เตียงและพวกผู้หญิงมานั่งกรรมฐานอาตมาจะจากไปแล้วพอใกล้ถึงวันที่14ก็ไล่โยมผู้หญิงออกไปเรียกโยมผู้ชายเข้ามาต้องการเอาโยมผู้ชายมาหามศพเข้าวัดโยมผู้หญิงจะได้เตรียมทำกับข้าวมาเลี้ยงในงานศพได้เราเตรียมแผนไว้แต่แล้วก็ผิดแผนไปเมื่อถึงวันที่14ตุลาคมรถชนคอหักพับโยมที่มาอยู่ที่วัดก็พากันไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ออกกรรมฐานกันไปหมดหมอบอกว่าให้กลับวัดเตรียมหาปีพาดมอนได้อันนี้ไม่ขอเล่าต่อเพราะมันจะซ้ำซ้อนกัน5 ปีให้หลังโยมสุ่มก็ต้องตายเป็นมะเร็งวาระสุดท้ายมะเร็งกินปอดหมดแล้วอาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเราก็มานึกถึงเหตุการณ์ของวาระจิตคือบัญญัติของชีวิตนี้เป็นประการใดบางคนไปหาหมอดูว่าจะมีอายุยืนถึง90ปีที่จริงอาจจะตายใน50ปีหรือ20ปีก็ได้บางทีหมอดูบอกว่าต้องตายอายุแค่นี้กลับกลายเป็นว่าอาจจะอยู่ถึง90ปีก็ได้ชีวิตมันไม่แน่นอนเพราะกรรมตัดรอนก็อาจจะเป็นไปได้อีกบางคนมีบุญวาสนาอยู่ได้ไม่นานก็ต้องจากไปในก่อนเวลาอันควรอาตมาจึงไปรับแม่สุ่มมาอยู่ที่นี่แล้วให้บำเพ็ญกุศลอย่างหนักแม่สุ่มเจริญวิปัสสนากรรมฐานเข้าพละสมาบัติเป็นประจำโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มหายอาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายเจริญกรรมฐานดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่าการเจริญพระกรรมฐานกรรมฐานทำให้แก้ปัญหาชีวิตได้ทำให้ระลึกชาติได้ทำให้รู้กฎแห่งกรรมได้มันก็ไม่ยากถ้าท่านทำได้แต่ท่านมีนิสัยไหมเมื่อชาติก่อนท่านไม่เคยปฏิบัติไม่เป็นไรสร้างนิสัยได้ใหม่เมื่อชาติก่อนเราไม่เคยเรียนหนังสือมาเราก็เรียนช้าหน่อยเราก็มานะบากบั่นอดทนเข้าอดทนอีกนิดก็สามารถสำเร็จได้เรียนจบได้เหมือนกันแต่อาจจะช้าเหมือนบุญนี้เราไม่ได้สะสมเข้าไว้เรามาสะสมทีหลังเราก็ช้ากว่าเขาทีละหยดทีละหยาดก็สามารถเต็มกระจาดเต็มหาบเต็มไหเต็มกระบอกได้ปัญหาก็คืออย่าให้กระบอกรั่วอย่าให้ตุ่มมันรั่วไหลแม่สุ่มได้จากไปแล้วเราก็ต้องจากกันเหมือนกันอย่าไปแซงคิวกันนะไปตามคิวอันนี้เข้าใจไหมบางคนไม่รู้จะรีบไปไหนแซงคิวกันไปเลยแต่ท่านทั้งหลายอย่าประมาทอย่าพลาดโอกาสในการสร้างความดีการเจริญกรรมฐานดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่าพระกรรมฐานขอฝากข้อคิดเอาไว้ด้วยประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของแม่สุ่มบันทึกโดยคุณสมพรแมลงผู้เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2535ทางกิเลสเมื่อสมัยอยู่วัดอัมพวันใหม่ๆหลวงพ่อสั่งให้รับมีดให้คมเอาไว้ถางกิเลสฟันให้ดะไปเลยพบกอไผ่ก็ฟันเข้าไปฉันกลับมานั่งกรรมฐานราวตีสามเห็นเป็นกอไผ่จริงๆอยู่ข้างถนนหน้าวัดอัมพวันสมัยก่อนนั้นมีจริงๆฉันก็ฟันเสียทะลุเป็นทางไปเลยพอฟันทะลุไปแล้วก็ผ่านไปได้ไปพบปลายไม้ไผ่ก็นึกขึ้นมาได้อีกว่าอ๋อนี่หลุดพ้นจากตรงนู้นแล้วยังมีตรงนี้อีกหรือ ยังมีไม้หักขวางอีกจึงเดินเลี่ยงปลายไม้ไปเดินเข้าทางไปเลยเพราะเห็นทางแล้วเดินตามทางไปเรื่อยๆพบบ้านหลังหนึ่งไม่มีคนอยู่มีเสียงบอกว่าสิ่งที่เห็นเป็นเมืองนิพพานฉันก็เหลียวดูไปรอบๆมองไม่เห็นขอบฟ้ามองไม่เห็นป่าไม้ต้นไม้สักต้นก็ไม่มีมีแต่ทรายเป็นแก้วใสละเอียดอ่อนนิ่มเท้าเวลาเดินบ้านเป็นไม้เก่าชั้นเดียวฉันนั่งดูอยู่เห็นพระเดินมาจึงลงนั่งพนมมือในใจรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พระธรรมดาแต่เป็นพระอรหันต์ฉันก็ไหว้ท่านไหว้จนสุดแถวนับได้รวม11องค์พอสุดแถวฉันก็เดินต่อท้ายรวมเป็น12เดินตามท่านไปทางทิศเหนือดูตะวันยังอยู่สูงแต่แดดไม่ร้อนเลยสว่างแต่ไม่ร้อนไม่ได้ใส่รองเท้าเดินเดินกับทรายแต่ไม่ร้อนเดินตามท่านไปจนเลี้ยวโค้งกลับฉันก็รู้ว่ากำลังนั่งกรรมฐานอยู่ในกุฏิรายลึกชาติได้หลวงพ่อท่านเคยบอกฉันว่าฉันเคยทำกรรมฐานมาแล้ว7ชาติมาชาตินี้ปฏิบัติให้ครบ7ปี7เดือน7วันท่านก็บอกว่าถึงแล้วฉันก็เลยนั่งย้อนดูไปจึงได้รู้ว่าชาติที่1ถอยหลังไป6ชาติฉันเกิดเป็นผู้ชายเคยฝึกพุทโธใช้ทูบจุดเวลาปฏิบัติมองเห็นก้านทูบเต็มสุ่มเลยได้อธิษฐานจิตในชาตินั้นขอให้พบอาจารย์ที่สอนในทางวิปัสสนาเพราะที่ทำอยู่ขณะนั้นเป็นสมถะจึงได้มาพบในชาติที่7ซึ่งเป็นชาติปัจจุบันชาติที่2เกิดเป็นเทวดาเป็นผลจากกุศลที่เคยปฏิบัติเมื่อชาติก่อนชาติที่3เกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำลงมาเพราะไม่ได้เจริญกุศลเพิ่มขึ้นได้จุติเป็นเทวดาเฝ้าพระทวารในวังกรุงศรีอยุธยาเจ้าวังนี้มีพระราชธิดาสวยงามมากเกิดมีจิตปฏิพัทธ์ในพระราชธิดานั้นจึงถูกเทพเบื้องบนสาปให้เกิดเป็นผู้หญิงตลอดไปชาติที่4เกิดเป็นผู้หญิงอยู่ในวังเมืองสุโขทัยชาตินี้ได้เคยสอนกรรมฐานให้แก่คนจำนวนมากเวลาเสร็จจากการรบก็มานั่งปฏิบัติกรรมฐานกันชาติปัจจุบันนี้จึงมีผู้คนมาปฏิบัติกันมากชาติที่5เกิดเป็นผู้หญิงอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาสิ้นชีวิตเมื่ออายุ17ปีชาติที่6เกิดเป็นผู้หญิงอยู่ใกล้วัดพรหมบุรีมีลูก4 คนสามีเป็นโรคคันทั้งตัวเน่าเฟะฉันบอกให้เขากลับไปอยู่ที่บ้านให้ไปอยู่กับพ่อกับแม่เธอไม่ต้องห่วงลูกหรอกฉันจะเลี้ยงเองเขาก็ร้องไห้กลับไปอยู่กับแม่ตอนนั้นกำลังจะสร้างศาลาวัดพรหมบุรีสามีได้ลักเชือกก้านมะพร้าวของวัดมาพอเขาไปอยู่กับแม่แล้วฉันก็นำไปคืนวัดหมดชาตินี้อายุ40กว่าก็ตายสุดท้ายชาติที่7คือชาติปัจจุบันพ่อแม่แต่งงานเดือน12เขาไปยกช่อฟ้าที่วัดพรหมบุรีเขาเดินคู่กันพ่อก็สวยแม่ก็สวยพ่อนุ่งจงกระเบนใส่เสื้อป่านรู้สึกรักเขามากเหมือนเห็นก่อนตายเพราะที่บ้านกับวัดพรหมบุรีไม่ไกลกันพอตายแล้วฉันก็เกิดเลยตอนฉันเกิดที่บางงาอำเภอพรหมบุรีตอนที่นั่งดูอยู่นั้นเห็นลูกชายคนโตก็ตายและมาเกิดแล้วเป็นทหารมาอยู่กับลูกสาวคนโตลูกสาวก็ให้มาช่วยฉันและขอให้ฉันบวชให้ฉันก็เลยดูว่าคนนี้เป็นอย่างไรถึงสนิทสนมเรียกฉันแม่ใหญ่ทุกคำเพราะในอดีต ฉันมีลูกชายจิตมีสัญญาว่าจะต้องบวชลูกแต่ยังไม่ทันบวชฉันก็ตายเสียก่อนลูกอีก2 คนก็เคยพบเขาเคยมาหาอยู่ทางภาคอีสานมาช่วยทำงานลูกผู้หญิงยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ดูอยู่นั้นอายุ80กว่าแล้วยังอยู่ที่บางนาสามีได้มาเกิดเป็นสุนัขอยู่ที่ตลาดสิงห์บุรีฉันเห็นเข้าก็นึกรักและสงสารเพราะเป็นขี้เรื้อนและเป็นแผลทั้งตัวพอพามารักษาก็หายฉันเดินจงกรมเขาก็เดินด้วยเวลานั่งก็มานั่งด้วยนั่งจึงได้รู้ว่าเป็นสามีมาชาติที่แล้วตามมาให้เราใช้หนี้เขาที่เคยไล่เขากลับไปอยู่กับแม่ไม่ได้ดูแลรักษาเขาคนที่พบกันในชาตินี้ส่วนใหญ่เคยพบกันเมื่อชาติที่4ความรู้สึกมีความผูกพันกับวัดอัมพวันมากทรัพย์สมบัติที่ฝังเอาไว้เห็นหมดพระทองคำมีเยอะทรัพย์สมบัติเขาเคลื่อนที่ได้เขามีเจ้าของเฝ้าอยู่ที่หลวงพ่อเคยพูดเป็นความจริงทั้งนั้นหลวงพ่อขอก็ไม่ให้ถ้าให้ต้องมีตัวตายตัวแทนเข้าพละสมบัติหลังจากที่ฉันนั่งกรรมฐานตามคำสั่งของหลวงพ่อนั่งไปนั่งมาวันนี้นั่ง1 ชั่วโมงวันที่2นั่ง2 ชั่วโมงไปถึง10 ชั่วโมงแล้วย้อนไป1 ชั่วโมงใหม่อีกทำอย่างนั้นอยู่4 ปีหลวงพ่อสั่งให้ไปที่เรือนยายแต้มอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านฉันที่บ้านบางมอนเพื่อทดลองให้นั่งกรรมฐานตามที่หลวงพ่อสั่งวันนั้นหลวงพ่อให้ฉันนั่งคนเดียวกำหนดจิตพองยุบจิตดับที่พองยุบพอจิตเข้าแล้วตัวแข็งหมดนั่งไปได้15 นาทีหลวงพ่อให้แม่เอามือมาจับก่อนเอามือมาจับแล้วจึงให้เอาเข็มแทงปรากฏว่าแทงไม่เข้าเลือดไม่ออกตัวแข็งทั้งตัวตอนนั้นมีคนนั่งดูอยู่หลายคนนั่งดูกันเป็นกลุ่มหมอชะลอก็นั่งอยู่ด้วยหมอชะลอเอาบุหรี่อย่ารูจมูกฉันไม่ได้บอกให้หลวงพ่อฟังวันนั้นนั่ง20 นาทีเป็นการทดลองกันก่อนหน้านี้ฉันก็เคยเข้าพละสมบัติมาแล้วหลายครั้งครั้งแรกได้ตอนปวดเต็มที่เจ็บแล้วก็ดับไปรู้สึกตัวเหมือนนั่งอยู่ใต้ต้นโพเย็นสบายสมัยอยู่วัดพรหมบุรีครั้งต่อมาดับแบบดิ่งพระสุธาไปโผล่ที่เมืองบาดาลเห็นเป็นอุโมงค์และคูหาอยู่ข้างๆและเห็นพระบรมสารีริกธาตุอยู่ใต้พื้นดินมีไฟสว่างสวัยแบบไฟนีออนติดอยู่รอบทิศติดอยู่4 ทิศมองลงเข้าไปและเห็นพระธาตุอยู่ทางทิศเหนือฉันก็เดินเข้าไปนมัสการพอกราบเสร็จก็เลิกกรรมฐานพอดีต่อมาหลวงพ่อให้มาปฏิบัติในโบสถ์ท่านให้ยืนกำหนดให้ฉันปฏิบัติคนเดียวให้มีคนยืน2 ข้างท่านกลัวว่าจะล้มแต่ปรากฏว่าฉันไม่ล้มตอนที่ทดลองนั้นไม่ได้เดินจงกรมกำหนดยืนหนอพอตั้งอธิษฐานขอให้สมาธิแน่วแน่จิตเข้าพละสมบัติกี่นาทีเขาก็ดับไปตามที่กำหนดพองหนอยุบหนอกำหนดไป 3-4 ครั้งจิตก็เข้าเลยหลวงพ่อและคนอื่นๆได้แต่ยืนดูเฉยๆต่อจากนั้นหลวงพ่อท่านให้ทำที่บ้านทำ20 ชั่วโมงบ้าง28 ชั่วโมงบ้างแล้วก็ออกมาเวลาอยู่วัดทำอย่างมาก30 ชั่วโมงเวลานั่งกรรมฐานที่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปดูฉันจะอธิษฐานที่บ้านคราวละ30 ชั่วโมงพอครบกำหนดแล้วจิตจะคลายออกเอง ก่อนเข้าฉันจะบอกลูกหลานเอาไว้ก่อนขณะที่จิตเข้าอยู่30ชั่วโมงตอนนั้นไม่เห็นอะไรมีสติอยู่กับตัวตลอดไม่รับอารมณ์อะไรเลยมันซึ้งอยู่ในตัวเราแรกๆจะไม่ได้ยินเสียงแต่ตอนหลังจะได้ยินพออายุ45ปีหลวงพ่อให้มานั่งที่วัดศาลาหลังเก่านั่งได้30ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเย็นถึง6ทุ่มของวันรุ่งขึ้นเห็นเจ้าของวัดเป็นพระมาพูดว่าพอแล้วเลิกได้แล้วแต่ฉันบอกว่ายังไม่ถึงท่านก็ให้เห็นนาฬิกาบอกว่าเวลา6ทุ่มแต่ฉันไม่เลิกพอครบกำหนดจิตจะออกเองกายกับจิตเขาจะรู้เวลาของเขาเองจะค่อยๆ คลายออกแสดงว่าท่านมาทดสอบเราต่อจากนั้นฉันก็ปฏิบัติมาจนแก่จนมาอยู่ที่กุฏิปัจจุบันนี้ก็ยังคิดว่ายังนั่งได้หรือเปล่าจึงได้นั่งไม่ได้อธิษฐานจิตว่ากำหนดเวลาเท่าไหร่จิตคลายออกเมื่อไหร่ก็สุดแล้วแต่ปรากฏว่าฉันนั่งไป36ชั่วโมงไม่มีปิติอะไรมาช่วงหลังอายุ75ปีก็นั่งอีกปรากฏว่านั่งไป48ชั่วโมงปัจจุบันนี้อายุ78แล้วนั่งไป40ชั่วโมงนั่งโดยไม่ได้อธิษฐานจิตให้เขาออกของเขาเองเมื่อปีพุทธศักราช2525ตอนนั้นอายุ75ปีขณะที่เข้าพระสมาบัติอยู่นั้นเห็นพระจุรามณีมีดอกไม้ธูปเทียนเต็มไปหมดมีคนเฝ้าอยู่1คนคอยเข็นรถนำไปทิ้งเป็นเครื่องดอกไม้ธูปเทียนที่เขาใส่มือคนก่อนที่จะตายเมื่อตายแล้วก็ไปไหว้พระจุรามณีปีนี้พุทธศักราช2535ฉันเห็นพระจุรามณีอีกดูโน่นดูนี่ฉันดูจนทั่วไม่มีผู้คนไม่มีเครื่องดอกไม้ธูปเทียนเหมือนเมื่อก่อนในใจก็นึกว่าเมื่อก่อนทำไมมีดอกไม้ธูปเทียนมากมายแต่เดี๋ยวนี้กลับไม่มีแล้วจู่ๆก็มีเสียงตอบมาว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเครื่องบินตกตายก็มีตายในโรงพยาบาลก็มีถูกรถชนตายกลางถนนหนทางตายเรี่ยราดไปหมดไม่มีเตรียมของใส่มือหรอกเมื่อหันไปทางทิศเหนือและเห็นพระบรมสารีริกธาตุเห็นมาลัยดอกพุธที่เคยร้อยถวายหลวงพ่อท่านบูชาพระธาตุที่กุฏิท่านคล้องอยู่ตรงเจดีย์เมื่อตอนนั่งได้48ชั่วโมงก็เห็นดอกไม้ในห้องเต็มไปหมดกำหนดอย่างไรก็ไม่หายพอออกจากกรรมฐานแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อไม่ได้ลงมาพบก็เลยกลับไปไม่ได้เล่าให้หลวงพ่อฟังกลับมาที่ห้องก็สว่างสวัยโล่งไปหมดทั้งห้องเห็นเป็นตัวหนังสืออยู่ข้างฝาผนังทั้ง4ด้านตัวสวยไม่ใช่หนังสือไทยและไม่ใช่หนังสือขอมเขาบอกว่าเป็นหนังสือเทพการเข้าพละสมาบัติจะมีกำลังไม่หิวโหยไม่ปวดเมื่อยไม่มีอะไรล้ำปิติก็ไม่ล้ำสมาธิทุกอย่างเสมอเท่ากันหมดมีความสุขไม่ยินดียินร้ายเป็นขั้นอุเบกขาแต่รู้แล้วก็วางจิตของเรามีจิตเดียวไม่มีอะไรเข้ามากระทบเลยขณะที่เข้าพละสมาบัติมีความรู้ผุดขึ้นเป็นขั้นๆผุดแต่ที่ดีแต่ไม่มีปิติเขาผุดขึ้นมาสอนเราจิตที่รู้อยู่นั้นไม่ใช่รู้แค่ยานเดียวมีชั้นหยาบมีชั้นละเอียดและมีชั้นละเอียดเข้าไปอีกชั้นนิพพานคือชั้นละเอียดเข้าไป การเข้าพละสมาบัติอย่างหนึ่งเข้านิโรธสมาบัติเป็นอีกอย่างหนึ่งเสวยอารมณ์พระนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งเข้านิโรธสมาบัตินั้นไม่มีตัวตนครั้งหนึ่งจิตเข้าไป20ชั่วโมงก่อนเข้าจิตเขาจะรู้ของเขาเองจิตจะรู้เองว่าเข้าญาณนี้แล้วนะญาณหนึ่งญาณสองและต่อไปจิตยิ่งละเอียดลงไปเขาจะเข้าประมาณชั่วโมงหนึ่งพอถึงชั่วโมงเขาก็คลายออกแล้วบอกให้รู้ว่าออกจากญาณนี้แล้วนะและจะเข้าญาณต่อไปเขาบอกชื่อญาณออกมาเลยแต่ฉันไม่ได้สนใจจำได้แต่รู้แล้วก็ผ่านไปหลวงพ่อเทศสอนว่าเราควรปฏิบัติให้ถึงแก่นอย่าให้มีกระพีติดให้รู้ถึงแก่นว่าเป็นอย่างไรฉันก็ตั้งใจปฏิบัติกำหนดจิตละเอียดละออดีจิตเห็นเป็นต้นสูงยาวเฟ้ยเลยมีแต่แก่นเหมือนอย่างที่หลวงพ่อว่าไว้ฉันก็ปฏิบัติไม่ให้มีกระพีเขาแสดงให้ดูว่าสูงไม่มีกระพีติดเลยสักนิดจึงได้รู้ว่าเข้าพละสมาบัติแล้วยังเข้านิโรธแล้วเข้าถึงอารมณ์พระนิพพานเขากำหนดอารมณ์ญาณนั้นญาณนี้การเห็นไม่เหมือนกันละเอียดเข้าไปละเอียดยิ่งมีจิตเดียวจิตใจไม่ต้องชำระแล้วสอนกรรมฐานตั้งแต่อยู่วัดพรหมบุรีมีคนมาขอฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อท่านก็ส่งมาให้ฉันช่วยสอนฉันสอนเดินสอนนั่งให้ก่อนหลวงพ่อจะเป็นผู้อธิบายตอนหลังประมาณ2 ชั่วโมงใครแวะมาสอนเลยมาเมื่อไหร่สอนเมื่อนั้นตอนอยู่วัดพรหมบุรีฉันไปวัดวันอาทิตย์พอมาอยู่วัดอัมพวันฉันมาวันพระอยู่ที่ศาลาหลวงพ่อมีแขกอยู่ท่านก็ส่งมาให้ฉันสอนท่านบอกว่าที่สอนไปแล้วเข้าพละสมาบัติกันได้หลายคนแล้วนะช่วยหลวงพ่อสอนมา35ปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อท่านไม่อยู่ท่านสั่งให้ฉันมาวัดบอกว่าจะมีหลวงพ่อองค์หนึ่งมาหาท่านชื่อหลวงพ่อสุขโตอยู่จังหวัดลำพูนท่านเคยเข้านิโรธสมาบัติมาแล้วทอเลียงพิบูลศรัทธามากถวายอาหารเป็นประจำและยังเคยถวายอาหารตอนท่านออกจากนิโรธสมาบัติฉันก็มาวัดมีแม่ยูพินยายเตียงเตรียมของมาถวายนิมนต์ท่านเข้าโบสถ์ท่านให้ศีลให้พรให้ช่วยสอนญาติโยมทั้งหลายท่านให้ปฏิบัติท่านใจดีมากเวลาท่านพูดกระแสเย็นถึงเราเลยกลับไปวัดแล้วท่านก็มรณภาพวิญญาณมาปฏิบัติธรรมมีครอบครัวหนึ่งที่สิงห์บุรีเตี่ยกับแม่มาพูดว่าขอให้ช่วยลูกชายของเขาหน่อยเรียนจบแล้วกำลังจะรับปริญญาเป็นไข้ตายฉันก็นั่งดูเขาตามดูเรียกชื่อปรากฏว่ามากัน4 คนเป็นชายทั้งสิ้นเขาวูบมานั่งข้างหน้ามาจากวัดโพ9 ต้นฉันก็ถามว่าไปไหนมาเขาบอกไปกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่เข้ามายืนอยู่ข้างนอกฉันถามต่ออีกว่าสบายดีไหมเขาตอบว่าไม่สบายคิดถึงแม่คิดถึงเตี่ยคิดถึงน้องฉันเพิ่งจะแผ่เมตตาให้เขาเพราะตอนที่นั่งดูไม่เห็นฉันถามว่าจะแผ่เมตตาให้รับได้ไหมเขาบอกว่ารับได้จะได้ไปสบายฉันก็แผ่เมตตาให้ สักพักเขาบอกว่าฝากแม่ด้วยนะแล้วก็ลอยไปเลยเขาบอกว่าฉันไม่ลืมบุญคุณป้าหรอกเรียกฉันป้าเสียด้วยเขามาอีกทีตอนเชงเม้งลอยวืดเข้ามาเลยมานั่งกราบที่หน้าตอนนั่งกรรมฐานก็นึกในใจขึ้นได้ว่าเขาเคยมาเพื่อนมาด้วยแต่ไม่ได้เข้ามาอีกฉันถามว่าจะไปไหนกันเขาตอบว่าจะไปเชงเม้งเพราะกงของเขาเป็นเจ้าของศาลเจ้าที่หน้าตลาดจังหวัดสิงห์บุรีฉันก็ชวนทำกรรมฐานเหลืออีกตั้ง3 วันฉันสอนกรรมฐานให้ทำเลยสอนเดิน30 นาทีแล้วสอนเขานั่งเขาก็นั่งตลอดไปปฏิบัติได้3 วันเขามาลาไปหาเตี่ยหาแม่หากงเขาบอกว่าผมจะไปหากงสัก3 วันพอครบ3 วันแล้วเขาก็กลับมาจริงๆมาคนเดียวฉันเลยอธิษฐานจิตขอให้เขามีชุดขาวตอนที่เขามานั้นสวมชุดเสื้อครุยรับปริญญาเขาก้มลงกราบเหมือนคนธรรมดาแต่ฉันไม่ค่อยพูดมากเขาปฏิบัติอยู่3 ปีก็ได้กายทิพย์ของเขาขาวใสแวบเลยเดิมวิญญาณก็มีรูปเป็นแบบเนื้อเป็นแบบอย่างมนุษย์เรานี้เองเขามาก้มกราบลาเหมือนคนธรรมดาเขาสั่งถึงพ่อแม่เตี่ยน้องอาม้าให้บอกว่าฉันไปสบายแล้วเหตุการณ์นี้เกิดก่อนปีพุทธศักราช2525มีอีกคนหนึ่งเป็นช่างก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพได้ผูกคอตายกับรถเครื่องทางกรุงเทพโทรมาหาญาติทางบ้านพ่อแม่เขามาหาฉันขอให้ฉันช่วยทางบ้านไม่มีใครทราบว่าตายอย่างไรฉันก็เรียกมาพอเขาเข้ามาในเขตวัดฟ้าผ่าเปรี้ยงตามมาเลยลงเหนือวัดถูกวัวตาย1 ตัวคนคุมเขาตามมาแต่ไม่ทันเขาเข้ามาในวัดเสียก่อนถามเรื่องเป็นอะไรตายก็ไม่ยอมบอกแต่ฉันทราบปกติแล้วเขาต้องไปนรกพอฉันเรียกวิญญาณมาเขาตามมาไม่ทันเกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงฉันให้เขารับกรรมฐานสอนเดิน30 นาทีสอนนั่งพอเป็นแล้วก็ปล่อยให้เขานั่งเองเขามีหัวหน้าคุมอีกทีหนึ่งมีบัญชีจดชื่อด้วยเหมือนอย่างที่วัดปฏิบัติอยู่เขาจะนั่งตลอดไปไม่มีลุกเดินไม่ยุ่งกับคนถ้าคนจะเดินเขาก็จะหลบปฏิบัติจนแยกรูปแยกนามแต่ก็ยังไม่พ้นนรกเขายังคอยเก็บอยู่จนได้กายทิพย์แล้วนั่นแหละจึงจะพ้นแต่เขาไม่ไปที่อื่นเขาต้องการปฏิบัติอยู่ที่วัดอัมพวันนี้ล่วงเกินหลวงพ่อเมื่อสมัยอยู่วัดพรหมบุรีหลวงพ่อทำบุญฉลองโบสถ์มีคณะจากกรุงเทพไปทอดผ้าป่ามีป้าต่อมคนสิงห์บุรีนำผ้าป่าไปทอดด้วยหลวงพ่อให้ฉันไปรับรองคณะของป้าต่อมเพราะท่านกำลังสนทนากับคณะศรัทธาจากกรุงเทพป้าต่อมพูดเสียงดังประกาศลั่นศาลาว่าหลวงพ่อไม่ทักทายเลยเขาเรียรายให้ได้400 กว่าบาทยังไม่รับหน้าเขารับแต่หน้าคนที่มีแหวนเพชรแต่เวลาทอดผ้าป่าก็ทอดพร้อมกันหลังจากนั้นป้าต่อมก็มาทำบุญเหมือนกันแต่ทำกรรมฐานไม่ได้เดินแค่5 นาทีนั่งแค่5 นาทีปฏิบัติได้แค่นั้นทุรนทุรายทำไม่ได้เลยเขาเลยมาขอขมาหลวงพ่อหลังจากนั้นเมื่อป้าต่อมตายแล้วหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าเขาจับป้าต่อมไปนรก พอได้กล่าววาจาล่วงเกินหลวงพ่อป้าต่อมบอกว่าได้ขออโหสิกรรมกับหลวงพ่อแล้วแต่เขาไม่ฟังเขายอมให้ป้าต่อมมาบอกหลวงพ่อให้หลวงพ่อไปยืนยันเป็นพยานหลวงพ่อจรัญก็ยอมไปเมื่อได้รับการอโหสิกรรมแล้วป้าต่อมไปไหนต่อหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกนิมนต์หลวงพ่ออยู่ปฏิบัติกรรมฐานเมื่อปีพุทธศักราช 2529 หลวงพ่ออาพาธหนักฉันกำลังนั่งกรรมฐานอยู่หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อในป่ามาบอกให้ฉันนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อท่านจะไม่อยู่แล้วท่านนำพานมาให้ดูเป็นตัวอย่างมีผ้าสบงวางบนพานดอกบัว3 ดอกทูปเทียนท่านนำมายื่นให้ฉันฉันก็ไม่รับฉันเป็นผู้หญิงจะรับได้อย่างไรนึกในใจว่าเอ๊ะเราตายเสียแล้วหรืออย่างไรท่านบอกว่าไม่ใช่ให้ดูตัวอย่างจะได้เตรียมไปนิมนต์เจ้าอาวาสท่านจะไม่อยู่แล้วนะท่านจะละสังขารไปแล้วท่านบอกว่านิมนต์ให้อยู่ปฏิบัติกรรมฐานพอฉันรับพานจากท่านก็ออกกรรมฐานพอดีฉันไปเล่าให้หลวงพ่อจรัญฟังท่านก็บอกว่าจริงฉันเลยจัดพานซื้อผ้าสบงดอกไม้ทูปเทียนไปด้วยกัน3 คนแม่ฉ่ำชื่นยายเตียงและฉันไปนิมนต์ท่านที่กุฏิท่านบอกว่าอ้าวรับอยู่ก็เอานิมนต์ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกต่อจากนั้นฉันก็นิมนต์ทุกปีก่อนที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ15 สิงหาคมหลวงพ่อดำท่านบอกว่าท่านจะมาปฏิบัติด้วยและจะบอกหลวงพ่อให้มาปฏิบัติฉันเลยปูอาสนะเอาไว้2 ที่หลวงพ่อจรัญ1 ที่หลวงพ่อดำอีก1 ที่หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้า3 ทุ่มไม่มาให้รอถึง4 ทุ่มปฏิบัติทุกวันเป็นเวลา4 เดือนตั้งแต่ในพรรษาต่อออกมานอกพรรษาอีกใครไม่ทำก็ช่างฉันทำเลิก4 ทุ่มทุกวันที่ศาลาปฏิบัติพระกรรมฐานเขาจะเลิกกัน3 ทุ่มครึ่งฉันอยู่ถึง4 ทุ่มมีผู้ปฏิบัติต่อด้วย 3-4 คนไปนรกเมื่อคุณพ่อของฉันตายฉันจะชวนมานั่งกรรมฐานแต่หาคุณพ่อไม่พบนั่งดูอยู่รู้ว่าไปนรกถูกมัดมือมัดเท้าฉันเข้าไปถามว่าโทษอะไรถึงได้เป็นอย่างนี้คุณพ่อก็ตอบว่ารู้เห็นเป็นใจกับลูกสะใภ้โกงค่าทนายจึงถูกมัดตากแดดขึงพืชอยู่แบบนี้ฉันถามว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ไขได้เล่าคุณพ่อตอบว่าให้ปฏิบัติพระกรรมฐานแผ่เมตตาให้3 เดือนจึงจะพ้นโทษนี้คนคุมเขาอนุญาตเพราะมีโทษอย่างเดียวฉันก็แผ่เมตตาให้ระหว่างปฏิบัติใน3 เดือนก็ยังเห็นอยู่ในสภาพเดิมพอครบ3 เดือนแล้วก็หลุดแล้วฉันเห็นนั่งอยู่ที่ศาลาวัดศรีสาครนั่งพิงเสาเหมือนตอนไปทำบุญขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตคุณพ่อผูกพันกับศาลาเพราะคุณพ่อได้สร้างเอาไว้ฉันชวนมาทำกรรมฐานที่วัดอัมพวันพ่อก็ไม่ยอมมาคุณพ่อเคยเป็นสมภารวัดตองปุจังหวัดลพบุรีได้ก่อสร้างที่วัดนั้นไม่มีครอบครัวพอมาอยู่บ้านบอกจะไม่ไปสวรรค์นิพพานจะขอเป็นมนุษย์เพราะมีครอบครัวได้จิตของคุณพ่ออธิษฐานไว้อย่างนั้นฉันชวนมาทำกรรมฐานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาเพ เพราะอธิษฐานไว้แล้วนั่งพิงเสาคอยการเกิดอยู่ที่ศาลานั่นแหละนั่งดูทีไรก็ยังเห็นอยู่อย่างนั้นที่นรกจิตของฉันเคยสัมผัสครั้งหนึ่งเห็นเป็นนรก8ขุมมีกระทะ8ใบเป็นเหล็กใบใหญ่มากอยู่ห่างกันเป็นระยะวาหนึ่งพอเขาจะผลักนักโทษลงกระทะเขาจะเอาผ้าออกเอาผ้าพาดไว้มีเชือกขึงสำหรับตากผ้าสังเกตดูมีผ้าจีวรมากกว่าผ้าสีธรรมดาเก่ามากและขาดมากด้วยที่เห็นนั้นไม่เห็นตอนถูกทำโทษเห็นแต่ผ้าที่พาดเชือกเอาไว้เขาให้เห็นคนที่รู้จักคนหนึ่งอยู่บางมอนเขานั่งอยู่ด้วยมีผ้านุ่งแต่ไม่ใส่เสื้อแม่ชีแดงแม่ชีแดงมาจากทางภาคใต้อยู่จังหวัดสงขลาพี่สาวพามาบวชก่อนที่เขาจะออกจากบ้านมาได้ทะเลาะกับแม่ตีกับแม่อย่างมากขนาดถึงขั้นสั่งว่าไม่ต้องเผาผีกันเลยนะเขาจากบ้านมา30ปีโดยไม่กลับไปทั้งที่ทิ้งลูกไว้ให้แม่เลี้ยงแม่ชีแดงมาบวชที่วัดอัมพวันได้2 ปีแม่ชีก็บอกว่าทำบาปกับแม่ไว้มากนะขอให้ไปอโหสิกรรมกับแม่เสียแม่ชีรวบรวมเงินให้ไป 2,600 บาทให้ทูบเทียนแพไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปแล้วก็กลับมาแม่ชีก็ถามว่าแม่ว่าอย่างไรบ้างเขาตอบว่าแม่เขาก็เฉยฉันขอขมาแล้วแม่เขาไม่รับพานฉันก็เลยเหวี่ยงพานใส่หน้าแล้วก็บอกว่าจะไม่มาอีกไม่ต้องเผาผีกันต่อจากนั้นไม่นานเขาก็เป็นมะเร็งที่ลำไส้นอนป่วยที่โรงพยาบาล4 เดือนกว่าก็ตายไปคืนเดียวกับแม่ชีจันอดีตหัวหน้าแม่ชีวัดอัมพวันโทษล่วงเกินกับแม่ผู้มีพระคุณอันนี้บาปมากทำให้เขาตกนรกตอนบวชเป็นแม่ชีความประพฤติไม่ค่อยดีไม่ค่อยเจริญกรรมฐานสวดมนต์ก็ไม่สวดมีโลภะเรื่องการกินมากที่สุดกินของดีๆกินเนื้ออกไก่เปล่าๆตี 2ต้องลงมาดูที่ครัวแล้วต่อมามีลูกสุนัขตัวหนึ่งเกิดที่วัดอัมพวันรูปร่างสวยตั้งชื่อให้ว่าวัวสุนัขตัวนั้นชอบกินก้างและกระดูกวันหนึ่งก้างติดคอฉันเป็นคนให้กินเองรู้สึกไม่สบายใจเลยนั่งดูตั้งแต่คอลงไปถึงกระเพาะอาหารเห็นกระดูกไก่เต็มไปหมดจึงทราบว่าจิตของสุนัขตัวนั้นคือแม่ชีแดงฉันก็ถามจิตแม่ชีแดงว่ามาได้อย่างไรเขาก็บอกมาว่าขอเขามาเขาจะเอาไปนรกได้ขอเขาให้มาเกิดที่วัดอัมพวันเขาบอกว่าแกต้องอดอยากนะแกต้องไปกินกระดูกนะไปอยู่ที่วัดอัมพวันแม่ชีแดงบอกว่าถึงอดอยากก็ยอมสุนัขตัวนี้ก็แปลกกินแต่กระดูกไก่กระดูกหมูเนื้อก็ไม่กินฉันเอากระดูกปลาให้กินถึงได้เห็นแม่ชีแดงเป็นโรคหอบมาก่อนสุนัขก็ไอแคกๆไอหอบจนกระทั่งตายเมื่ออายุ2 ปีตายแล้ววิญญาณก็อยู่ที่วัดอัมพวันไม่ได้ไปไหนเที่ยวเข้าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างไปสิ่งที่คนใดคนนั้นจะมีโลภะเรื่องกินมีนิสัยเหมือนเขาหมดจะต้องเก็บตุนของเอาไว้กินเขาเห็นแม่ชีสมคิดใจดีอยากได้ไปเป็นเพื่อน เวลาแม่ชีสมคิดหอบทีไรเหมือนจะตายทุกทีเป็นอาการหอบของแม่ชีแดงซึ่งไม่ใช่การหอบธรรมดามีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อสดธรรมจักรที่ศาลาสุธรรมภาวนาคณะกรรมฐานก็ขึ้นไปฟังด้วยเห็นแม่ชีสมคิดผิดปกติคอก้มต่ำเหมือนมีใครมากดคอจะเงยก็เงยไม่ขึ้นฉันเลยดูเห็นว่าแม่ชีแดงมากดคอบีบคอจะหายใจไม่ออกฉันก็ดูออกไปเขาก็ปล่อยมือยกมือพนมไหว้ฉันเขายังมีสติอยู่ฉันบอกให้เลิกเดี๋ยวนี้นะกำลังจะจัดแจงทำบุญครบรอบวันตายให้จะได้มารับส่วนกุศลให้เลิกรังแกแม่ชีสมคิดได้แล้วและบอกให้เขานั่งอยู่ที่โคนเสานั่นแหละแต่ต้องทำกรรมฐานนะนั่งบ้างนอนบ้างอยู่บนศาลานี่แหละคอยรับส่วนบุญของเขาเขาอยู่ตรงนี้ต่อมาวันหนึ่งขึ้นไปทำบุญบนศาลาเห็นแม่ชีแดงนอนแผ่แสดงให้เห็นว่าถูกจับตัวไปเสียแล้วหลวงพ่อก็ปรารภว่าแม่ชีแดงไปตกนรกเสียแล้วพญายมวันหนึ่งตอนหัวค่ำนั่งกรรมฐานอยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมเห็นพญายมตัวใหญ่ใส่ชุดแดงลูกว่านุ่งจงกระเบนใส่เสื้อเป็นเทพขั้นสูงเป็นเจ้านายใหญ่เขามาหยุดยืนที่หน้าฉันที่หน้าศาลาปฏิบัติธรรมเขาชี้ไปที่บ้านแม่ฉ่ำชื่นมาขออนุญาตขอคนบ้านนั้นฉันบอกให้ไม่ได้เอาไว้ช่วยกันขอไว้เถอะเขาก็หายไปตอนเช้าแม่ฉ่ำชื่นมาเล่าว่าเห็นพญายมใส่เสื้อเดียวกันมาหาที่บ้านมีคนตามมาอีก4 คนที่บ้านมีผู้หญิงอยู่อีก1 คนเขาพูดกับผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองแล้วหันไปพูดอะไรกับคนนั้นก็ไม่รู้แล้วก็เลยไปสักพักหนึ่งเขากลับมาที่บ้านอีกใจนึกว่าเป็นคนร้ายแน่เลยจะหนีไปไหนดีถ้าอยู่เขาจะจับได้หนีไปเขาก็จับได้เหมือนกันขณะที่นึกอยู่นั้นมีเสียงบอกว่าไม่ต้องหนีหรอกอยู่ในวัดนี้แหละให้ไปหาสมภารเจ้าอาวาสว่าจะอยู่อีกกี่ปีก็ขอเขานึกในใจบอกว่าไม่อยู่อีกกี่ปีแล้วตายไปก็ดีเหมือนกันพอมีโอกาสพบหลวงพ่อคนไม่มากได้เล่าให้ท่านฟังกราบเรียนท่านว่าไม่ขออยู่อีกกี่ปีหรอกสุดแท้แต่หลวงพ่อจะเอาไว้ใช้กี่ปีแล้วกันตายเมื่อไหร่ก็ยินดีจะตายต่อจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยพ่อใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช 2526 ฉันป่วยฉันมาอยู่ที่วัดคุณพ่อฉันเสียจึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อจรัญไปทำบุญที่บ้าน7 วันหลวงพ่อก็ไปทำบุญที่บ้านฉันด้วยได้เรียกพ่อใหญ่หมายถึงสามีของฉันโยมใหญ่โยมใหญ่อยู่ที่ไหนให้มาพบหน่อยพ่อใหญ่ก็เข้าไปหาหลวงพ่อก็พูดกับพ่อใหญ่ว่าขอโยมสุ่มไปช่วยสอบกรรมฐานที่วัดนะพ่อใหญ่ตอบว่าได้ครับได้ครับพูดเสียงดังเลยตอนนั้นฉันมาอยู่ที่วัดแล้วพอทำบุญที่บ้านพ่อใหญ่ก็สั่งว่าอย่าทิ้งฉันนะให้ช่วยฉันด้วยอย่าให้ตกนรกสั่งแค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องอะไรต่อมาพ่อใหญ่เสียรู้สึกสังหรณ์จิตอยู่ก่อนแล้วได้ยินพ่อใหญ่มาเรียกเป็นเสียง บอกว่าอยู่อีกไม่ถึงปีมีญาติมาส่งข่าวว่าลูกชายพาพ่อไปโรงพยาบาลฉันก็ถามหลวงพ่อท่านบอกว่าพ่อใหญ่หมดบุญแล้วฉันก็เลยอธิษฐานว่าขอให้พ่อใหญ่ไปสบายอย่าเจ็บปวดไม่ให้กระวนกระวายฉันได้ไปเฝ้าคืนหนึ่งก็เป็นดังจิตอธิษฐานพ่อใหญ่ไปสบายไม่กระสับกระส่ายพ่อใหญ่ไม่เคยขึ้นกรรมฐานกับหลวงพ่อเลยฉันก็ไม่ได้ชวนมาขึ้นกรรมฐานจริงๆได้แต่สอนให้ปฏิบัติอยู่ทำบุญ7 วันแล้วฉันก็กลับมาวัดรถแล่นถึงหน้าบ้านได้ชวนมาทำกรรมฐานด้วยเขาก็มากับน้องสะพ้ายซึ่งตายไปก่อนหน้านี้แล้ว40 กว่าปีในวันฟังสวดฉันเห็นพ่อใหญ่มาฟังสวดด้วยนั่งอยู่ใต้รูปน้องสะพ้ายนั่งอยู่ข้างหลังฉันไปงานศพใครก็นึกว่าไปสอนกรรมฐานให้คนตายเถอะไปเผาศพใครก็เรียกมาสอนกรรมฐานเรียกชื่อให้มาเผาตัวเองบ้างบางคนก็มามีอยู่วันหนึ่งมากัน7-8 คนเขาเข้ามาหาบอกว่าอาจารย์ฉาบเจ้าอาวาสวัดศรีสาครให้มานั่งกรรมฐานกับฉันก็สอนเดินให้ก่อนพอเดินได้ครึ่งชั่วโมงก็กำหนดนั่งสอนพองหนอยุบหนอฉันสอนให้ไม่ให้ลุกไปไหนเขาก็ตั้งใจปฏิบัติกันดีเรื่องของอุบาสิกาสุ่มทองยิ่งหรือแม่ใหญ่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้